สวัสดีค่ะมินตันเพจการ์ตูนดิ้งด่องนะคะก็จากครั้งที่แล้วบทที่1เราหัดวาดใบหน้าตรงไปแล้ววันนี้บทที่2เราจะมาสอนพื้นฐานการแบ่งสัดส่วนตัวละครหน้าตรงแบบง่ายๆต่อนะคะโดยที่เราจะใช้อัตราส่วนของหัวตัวละครเนี่ยมาวัดที่ความสูง 7.5 ค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนของตัวละครเอเชียนั่นเองนะคะ 7.5 คืออะไรนับยังไงเรามาลองดูดีกว่าค่ะตั้งใจเรียนนิดนึงนะเข้าใจเปล่าก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะอาจจะมีเสียงรถเสียงไก่ขันหรือว่าเสียงอะไรก็ตามที่เข้ามาในวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะหน่วยในการวัดนะคะคือการใช้ขนาดของหัวตัวละครเนี่ยวัดลงมาเรื่อยๆนะคะเป็น7/5หรือว่า7อันครึ่งนั่นเองซึ่งในหนังสือสอนมังงะบางเล่มเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะอย่างแรกเลยเราก็ใส่หัวให้ครบก่อนทั้งหมด7/5เนาะเราก็จะแบ่งหน่วยเป็นลักษณะของวงรีคล้ายๆสีสันตัวละครแบบนี้นะคะพอแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มวาดต่อได้เลยค่ะก็วาดคอนะคะต่อมาใส่ตัวนะเวลาวาดตัวนะคะเราควรแบ่งสเกลกลางทุกครั้งนะคะถามว่าทำไมเพราะว่ามันมีความจำเป็นนะคะเพราะว่าบางคนที่ไม่แบ่งเนี่ยเวลาวาดออกมาซ้ายกับขวาจะไม่เท่ากันเนาะซึ่งมันจะมีผลมากเลยถ้าเราไม่แบ่งนี่นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ตัวละครที่เราจะวาดนะคะก็คือตัวละครผู้หญิงเองค่ะซึ่งจะต้องมีเอวนะคะจำไว้ว่าไหล่ของผู้หญิงเนี่ยจะไม่กว้างมากนะคะก็จะประมาณเอาหัว2หัวมาวางข้างกันนะคะก็จะได้ไหล่แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นขาของตัวละครนะคะนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้วาดให้ดูก่อนอย่างที่เราเห็นเราก็ได้ตัวละครมาละเย้มาดูกันค่ะว่าทำไม 7/5 7.5 หัวเนี่ยคือมันเริ่มจากขนาดลำตัวของตัวละครนะคะก็คือจากคอตรงนี้ถ้าวัดเป็นสเกลก็คือจะถึงตรงนี้นะคะตรงนี้กับตรงนี้นะคือ 2.5 ค่ะต่อไปคือขานะคะนี่คือเข่าของเราใช่ไหมเข่าของเราอยู่ครึ่งนึงอันนี้แบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะก็คืออย่างละ2เนี่ยอย่างละ2วัดจากขาไปถึงจิบิจะอยู่ที่4หน่วยนะคะ จะอยู่ที่4หน่วยนะคะ แล้วจากจิบิขึ้นไปนะคะจะถึงหัวก็จะมีขนาด 3.5 หน่วยค่ะซึ่งรวมกันแล้วก็จะเป็น 7.5 นะคะอย่างที่เห็นกันซึ่งสัดส่วนนี่ก็คือสัดส่วนของคนอายุสัก18ปีขึ้นไปนะคะจนถึง40หรือคือสัดส่วนของคนที่โตแล้วนั่นเองไม่ใช่สัดส่วนของโลลินะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นเองในส่วนที่มีอายุน้อยหรือว่าส่วนสูงน้อยกว่านี้ก็จะมีสเกลที่น้อยกว่านี้นะคะเช่นเด็กม.ต้นอะไรอย่างนี้อาจจะใช้สัดส่วนสักแค่6ประมาณนี้นะคะหรือเด็กอนุบาลก็5หรือว่า4เราสามารถเอาไป
ประยุกต์แก้ไขตามสถานการณ์ได้ค่ะหลักก็ประมาณนี้นะคะง่ายๆคร่าวๆง่ายๆค่ะแต่ยังไม่จบนะนักเรียนเรายังมีต่อค่ะโอเคค่ะต่อไปก็คือเรื่องของความกว้างของไหล่ใช่ไหมบางคนก็ยังไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วความกว้างของไหล่เนี่ยคือถ้าพูดของคนจริงๆก็เนี่ยพื้นฐานของมันก็คือผู้ชายจะอยู่ที่ความกว้าง3หัวนะคะ3หัว1 2 3ความกว้างแต่อันนี้เป็นไหล่ผู้หญิงนะไม่ใช่ไหล่ผู้ชายนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งการวาดการ์ตูน3หัวเนี่ยในตัวผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะได้ไหล่ของผู้ชายออกมาแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็จะใช้2หัวหรือ 2.5 นะคะส่วนตัวที่เราใช้นี่ก็คือ2หัวนะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้มาถึงช่วงวาดรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดก็คือผู้หญิงเนี่ยก็จะมีหน้าอกหน้าใจใหญ่ๆอึมๆแบบมินตันเนาะแล้วก็ต้องวาดละเอียดขึ้นวิธีการวาดนมนะคะก็อย่างนี้เลยขีดมาขีดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะแบบนี้มีเสียงหลุดพอได้กล่องแล้วนะคะเราก็วาดหลอดลงไปนะคะทีนี้ก็จะเป็นนมแล้วเป็นนมกล่องพร้อมดื่มไงล่ะโอ้กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเนาะวิธีการวาดนมนะคะก็จะวาดเหมือนวงเล็บเปิดค่ะแล้วก็วาดวงเล็บปิดนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้ก็ส่วนจิมมี่นะคะก็จะคล้ายๆกับตัว V เนาะประมาณนี้ค่ะเป็นไงคะเริ่มเหมือนผู้หญิงหรือยังทีนี้เราก็ลองมาตัดเส้นลงรายละเอียดให้ตัวละครของเราเพิ่มดีกว่าค่ะสร้างเพิ่มอีกเลเยอร์นึงนะคะแล้วก็ปรับเลเยอร์เส้นล่างให้จางลงเนาะทีนี้ก็เริ่มใส่เลยค่ะหน้าของตัวละครเราจำไว้นะคะเมื่อกี้เราสอนเนี่ยก็คือเป็นตัวละครผู้ใหญ่นะคะมาค่ะเรามาต่อกันแล้วก็จะมาใส่เสื้อให้ตัวละครของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใส่เสื้อแล้วก็ต้องใส่กางเกงด้วยกางเกงเนี่ยไม่ต้องติดขามากนะคะเพราะว่าจะมีช่องว่างเพราะว่ามันจะมีช่องว่างให้เอาไว้ระบายอากาศเนาะนี่นะคะก็วาดขาลงไปตามที่เราร่างไว้เลยทีนี้ก็ใส่รองเท้าให้ด้วยนะคะเชือกเราใส่แบบง่ายๆคร่าวๆก่อนเนาะทีนี้เราก็วาดขาอีกข้างนึงวาดตามที่เราร่างไว้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็วาดแขนตัวละครวาดลงมาเลยตามที่เราร่างๆไว้โอเคนะคะได้แล้วทีนี้เราก็ใส่ตาให้ตัวละครนะคะอันนี้จะขอใส่แบบง่ายๆก่อนเนาะใส่ให้ดูก่อนเนาะค่ะเอ้ยเนาะค่ะ อะไร ทีนี้ก็ใส่คิ้วแล้วก็ผมนะนะก็จะประมาณนี้คร่าวๆง่ายๆค่ะเห็นไหมคะง่ายใช่ไหมอืม
พอปิดเลเยอร์เส้นล่างไปก็จะเห็นตัวละครของเราสวยๆแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยค่ะก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะคะขอบอกเลยว่านี่แค่น้ำจิ้มนะก็แค่แบบของขบเคี้ยวก่อนอาหารจานหลักเนาะยังไม่ได้ลงลึกนะคะก็ยังจะมีลงลึกกว่านี้อีกนะยังไงก็กดติดตามเพจหรือว่าเฟซมินตันได้นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเนาะและก็สำหรับใครที่มีอะไรสงสัยอยากจะถามอาจารย์นะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก็ต่อไปนะคะอาจารย์จะเลือกคอมเมนต์ของพี่ๆน้องๆ นะคะมาทำเป็นคลิปตอบคำถามค่ะนี่เอาให้จุใจกันไปเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็เราขอจบลงแค่นี้นะบ๊ายบายค่ะเนี้ย